คำว่าจงเตือนตนด้วยตนเองนั่นหมายความว่าพิจารณาตนเองเนืองๆก่อนที่จะไปมองแล้วก็ไปตัดสินใจผู้อื่นเขาโยมพระพุทธองค์ให้ศึกษาเข้ามาที่ตัวเราก่อนคือกายและใจของเราคือรูปนามนั่นเองเห็นไหมหนีไม่พ้นเรื่องนี้จริงๆพุทธเจ้าตรัสสอนพวกเราไว้มีแค่เนี้ยเอาตัวเราเนี่ยเป็นพยานให้ได้คือจิตของเราคือความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยเรารู้จักดีหรือยังรู้จักดีหรือยังแล้วกายของเราเนี่ยเรารู้จักดีแล้วหรือยังถ้าเรารู้จักดีแล้วเข้าใจแล้วสำหรับคนอื่นๆเนี่ยเรื่องเล็กมากไม่ต้องไปศึกษาก็ได้เราก็เข้าใจแล้วเพราะทุกคนเหมือนกันหมดเลยโยมมีรูปกับนามมีกายกับใจเหมือนกันมีความปรารถนามีความต้องการมีความสุขความทุกข์มีอะไรต่างๆไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงเน้นให้พวกเราอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองศึกษาเรียนรู้ดูอาการของตนเองของเราเองเนี่ยให้ชัดเจนถ่องแท้ให้เป็นพยานแล้วเราก็สะท้อนไปที่ผู้อื่นมีจุดชี้วัดอยู่อันหนึ่งโยมถ้าเรามองคนอื่นด้วยจิตที่ไม่ชอบเกลียดขี้หน้ามันจังเลยถ้ามีจิตใจแบบนี้เมื่อไหร่ถ้าเรามองคนอื่นแล้วเป็นแบบนี้นะแปลว่าเราเนี่ยแย่มากโทษตัวเองว่าตัวเองได้เลยอันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้นะโยมถ้ามองอย่างนั้นผิดไม่ใช่ชาวพุทธแต่ถ้ามองผู้อื่นด้วยจิตที่เมตตากรุณามุทิตาหรือขั้นสูงก็คืออุเบกขานั่นเรียกว่าชาวพุทธแท้โยมจะพูดจะมองจะมีกิริยาอาการต่อเขาด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาด้วยพรหมวิหาร4เมื่อไหร่ถ้ามีจิตแบบนั้นให้เราสาธุยกมือไหว้ตัวเองได้เลยแปลว่าการปฏิบัติธรรมของเรานั้นก้าวหน้าไปเยอะมากเคล็ดลับง่ายๆเลยนี่แหละคือการเตือนตนด้วยตนเองคือลักษณะเช่นนี้เพื่ออะไรเพื่อตรวจสอบตัวเองว่าตัวเรานั้นมีภูมิธรรมสูงขึ้นมาบ้างไหมในการที่เรามาประพฤติวัดมาปฏิบัติธรรมมาอยู่กับวัดกับวามาอะไรต่างๆเราจงเอาตัวเราเป็นพยานความดีมันอยู่ที่เราศึกษาพิจารณาและปฏิบัติตัวเราเองนี่แหละจนกระทั่งเรามั่นใจว่าตัวเรามีจิตในลักษณะเช่นนี้แล้วดีต่อผู้อื่นเมตตาต่อผู้อื่นแล้วกรุณาต่อผู้อื่นแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวนะโยมต้องดูกันตลอดชีวิตนะเรื่องพวกนี้อาตมาภาพเนี่ยบอกว่าขอบอกกับญาติโยมนิดหนึ่งว่ากว่าที่จะรู้จักตัวเองได้นะโยมใช้เวลามากกว่า20ปีถึงจะรู้จักมันไอตัวเราที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตนาอัตนาเนี่ยนะไม่ใช่สังขารร่างกายนี้นะโยมตัวตนแท้จริงของเราคือจิตจิตนะโยมนะศึกษาเรื่องจิตให้ดีให้รู้จักจิตของเราให้ดีเถอะเราจะรู้จักจิตดวงอื่นๆของผู้อื่นหมดเลยเพราะมีสภาพเหมือนกันไม่ต่างกันหรอกโยมเชื่ออาตมาไหมมีใครบ้างที่รักทุกข์แล้วเกลียดความสุขในโลกนี้มีไหมโยมคือรักทุกข์หมายถึงว่าเจอความทุกข์เจอสิ่งที่ไม่น่าพิรมชมชื่นแล้วหมูวิ่งเข้าหาอยากจะได้อยากจะมีสิ่งที่เป็นความทุกข์ทรมานทุกข์ยากลำบากยากจนยากแค้นมีใครชอบบ้างถูกเบียดเบียนเขาด่าเขาว่าแล้วชอบมีไหมไหนมีใครชอบบ้างยกมือหน่อยที่จะมาอยากจะรู้ว่าในโลกนี้มีหรือเปล่าเหมือนกันหมดเห็นไหมไม่มีหรอกก็มีแต่ชอบให้คนเขายกย่องสรรเสริญกราบไหว้ยกย่องเราสรรเสริญเราให้สิ่งที่ดีกับเรานี่คือสภาพพื้นฐานที่ทุกคนมี
แล้วมันมีอยู่ทุกคนแม้แต่ตัวเราก็มีเพราะฉะนั้นจงเอาตัวเราเป็นพยานพระเจ้าสอนให้เราเป็นพยานก็คือว่าเรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดผู้อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้นอันนี้เป็นบทสรุปง่ายๆให้เราทำความเข้าใจในเบื้องต้นเมื่อคนอื่นเขารักสุขเกลียดทุกข์เหมือนเราแล้วเราจะนำเอาความทุกข์ไปให้เขามันถูกต้องไหมไปซุบซิบนินทาเขาบ้างไปด่าว่าเขาบ้างไปทำร้ายเขาบ้างไปเบียดเบียนเขาบ้างเนี่ยสามารถสมควรไหมไม่สมควรถูกไหมเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วถ้าคิดอย่างนี้นะเริ่มเข้าใจแล้วเราต้องดีต่อเขาถึงจะถูกแต่ไอ้ดีต่อเขาถึงจะถูกนั้นไม่ใช่หมายถึงว่าดีแต่พึ่งแต่พือโดยที่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอะไรเลยสังคมไม่เข้าใจเรื่องหลักคิดหรือวิธีการกระทำต่างๆต้องรู้ด้วยพุทธเจ้าบอกว่าการจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็แต่ต้องประกอบด้วยอะไรโยมญาณสัมปยุตน่ะหมายถึงอะไรประกอบด้วยอะไรฮะญาณนี่แปลว่าอะไรโยมยอหญิงสระอานนเนนแปลว่าญาณตัวนี้แปลว่าอะไรปัญญาเอาศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาแห่งปัญญาโยมไม่ใช่ศาสนาแห่งโมหะโลภะโทสะสิ่งเหล่านี้พระเจ้าให้ตัดการฆ่าทิ้งให้หมดเลยโลภะโทสะโมหะคือโลภโกรธหลงถึงเป็นอกุศลมูลทั้งหลายที่อยู่ในจิตเราเนี่ยซึ่งมีตัวลูกๆเล็กๆน้อยๆอีกเป็นฝอยอีกเยอะเลยลูกของโลภะโทสะโมหะเนี่ยมีเท่าไหร่รวมแล้วทั้งตัวมันด้วยมีตั้ง14นู่นน่ะอยู่ในจิตแล้วนั่นน่ะรู้จักมันหรือยังยังไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกถ้าใครเรียนอภิธรรมมาก็จะได้เขาเรียกว่าได้โอกาสที่ดีกว่าจะเข้าใจเรื่องจิตตัวเองมากขึ้นต้องรู้จักโยมไม่เรียนไม่เข้าใจไม่ฟังก็ไม่รู้ญาติโยมเนี่ยถือว่าเป็นผู้โชคดีนะที่ได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมท่านบรรยายธรรมท่านเทศให้เราฟังทุกวันทุกวันสั่งสมความรู้ความเข้าใจไปเรื่อยๆเป็นการสั่งสมบุญสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้มีแต่สิ่งที่ดีมีแต่คุณงามความดีทั้งนั้นโยมเพราะฉะนั้นการเตือนตนด้วยตัวของเราเองหรือตัวเราด้วยตนเองเนี่ยจึงเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานที่เราต้องมีทุกเวลาทุกนาทีไม่ว่าอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ไหนจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ต้องเตือนตัวเราเองตลอดเวลาก็คือให้ศึกษาดูตัวตนเราเองนั่นแหละอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่พวกเราบางทีมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆไม่จำเป็นเรามานั่งสมาธินี่ดีกว่ามาปฏิบัติธรรมแบบเนี้ยนะถือว่าสุดยอดและคนอื่นสู้เราไม่ได้นะเกิดมานะทิฏฐิขึ้นมาอีกอันนี้ก็ถือว่าเริ่มที่จะดูถูกดูหมิ่นดูแคลนคนอื่นเขาแล้วมันก็ผิดอีกอะเราก็ต้องศึกษาและพิจารณาตัวเราให้มากทำตัวเราให้มากๆปฏิบัติให้มากๆแล้วแผ่เนี่ยหลายคนไม่แผ่นะแผ่บุญกุศลน่ะให้ผู้อื่นนะโยมอย่างน้อยๆก็แผ่ไปให้คนที่บ้านน่ะที่อยู่ที่บ้านเราเป็นครอบครัวของเราเนี่ยอันดับแรกเลยที่ง่ายที่สุดให้สามีให้ภรรยาให้ลูกๆให้หลานๆของเราที่บ้านให้เทวดาที่บ้านเจ้าที่เจ้าทางพระภูมิต่างๆเนี่ยเราทำคุณงามความดีเนี่ยอาตมานี่ผิดพลาดมานานมากไม่เคยแผ่ไม่เคยอุทิศขี้เกียจแต่เดี๋ยวนี้พอสวดมนต์ไหว้พระเสร็จนั่งภาวนาเสร็จน้ำหนึ่งขวดเนี่ยโยมขวดธรรมดานี่แหละเปิดฝาออกใหม่ๆเนี่ยนะหลั่งลงดินอุทิศเลยฮะอย่างน้อยตรงนั้นใครเป็นเจ้าที่ได้ก่อนเพราะเรามาอยู่ในที่ของเขาแล้วก็ญาติของเราก็เอ่ยนามสินามสกุลแล้วก็เห็นหน้าตาเขาด้วยให้เขาด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเลยนะโยมให้ทุกวันทุกครั้งให้ไปเถอะยิ่งให้ยิ่งได้คืออันเนี้ย
คือแผ่ส่วนบุญอุทิศส่วนกุศลเนี่ยยิ่งให้แล้วยิ่งได้จริงๆเมื่อวานนี้จะมาอยู่ที่สวนป่าเมื่อวันซืนช่วงค่ำอาตมานั่งอยู่คนเดียวแล้วก็มีเด็กที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเป็นญาติกันเนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนแต่มันก็สลึมสลือมาเดินโซซัดโซเซมานิดหนึ่งเพราะว่าติดสุรานิดๆหน่อยๆกินมาแค่กั๊กเดียวว่างั้นเอ๊ะกั๊กเดียวทำไมหน้าตามันเป็นอย่างนี้วะอ๋อกั๊กหนึ่งมันขวดกระทิงแดงอะโยมเดี๋ยวนี้กั๊กหนึ่งมันเป็นขนาดนั้นแล้วเหรออาตมาเพิ่งรู้เนี่ยเมื่อก่อนสมัยเล่า28ดีกรีอะโยมเมื่อก่อนเนี่ยกั๊กหนึ่งมันแค่แก้วเล็กๆแค่นี้เองอาตมาไม่ได้กินนะแต่คนอื่นเขากินแต่เดี๋ยวนี้กั๊กเนี่ยมันขวดกระทิงแดงแล้วอะ30บาทว่างั้นผมกินมาแค่นี้ครับอาจารย์มันพูดลิ้นพันกันแล้วแต่เหล้ามันแรงเดี๋ยวนี้40ใช่ไหม40ดีกรีใช่ป่ะโยมเดี๋ยวนี้ลึกมากกว่านั้นแล้วอาตมาก็ไม่ทราบนะแต่มันแรงมากก็ซึมนอนหลับกันอยู่ข้างบนเนี่ยที่ห้องพักอาตมาก็อยู่ข้างล่างคนเดียวข้างหน้าก็เป็นป่ามืดป่าใครที่ไปที่สวนป่าก็จะเห็นนะโยมมืดทั้งคืนเนี่ยเสียงหลิ่งรีดเรไรเสียงนกฮูกร้องฮู้ฮู้อยู่ข้างในป่าแล้วที่เนี่ยสวนป่าเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้าอาตมาเพิ่งจะรู้เมื่อไปครั้งนี้แหละเด็กมาเล่าให้ฟังชาวบ้านไม่กล้าเข้ามาหรอกเพราะเขาบอกว่าเพราะพูดคำเดียวว่าที่เนี่ยแรงมากแรงไม่แรงเมื่อวันซืนนี้มีคนเมื่อเร็วๆเนี่ยก่อนที่จะมาก่อนหน้าจะมาไปเนี่ยสองสามวันเขาบอกเขาเล่าให้ฟังว่ามีคนไปตีงูเหลือมอยู่ข้างๆที่อาตมานั่นแหละโยมงูเหลือมตัวเบลเลอร์เธอแต่คนนั้นบอกว่าตีงูเท่าไหร่ก็ตีไม่โดนมันเป็นไปได้เหรอตีไม่โดนฮะตีอยู่นั่นน่ะตีไม่ถูกเสร็จแล้วเขาก็กลับไปในงานที่วัดมีงานพอกลับไปที่วัดเท่านั้นแหละล้มเลยป่วยเข้าโรงพยาบาลเห็นไหมไม่รู้เป็นเพราะอะไรโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ได้เป็นยังแข็งแรงอยู่อะแต่เหตุหรือผลที่เราไม่อาจสามารถจะรู้ได้ก็คือเขาไปตีงูตัวนั้นแปลว่างูตัวนั้นต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่นั่นแต่โดยคำพูดของผู้หลักผู้ใหญ่สมัยอดีตก็บอกเขาคือเจ้าที่เขาเป็นงูอยู่ที่นั่นไงก็เป็นเจ้าของที่นั่นแหละแต่เขาหวงที่เขาไงพอตายไปก็ไปเกิดเป็นงูเหลือมก็เป็นเจ้าที่นั่นแหละไปตีเขาไม่ได้ทำอะไรให้เลยไปตีเขาจะตีไปกินนะว่าง่ายคนอีสานก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นป่วยฮะไม่สบายแล้วป่านนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแต่มาก็ไม่ได้สอบถามแต่ที่แน่ๆคือชาวบ้านบอกที่นั่นแรงมากที่สวนป่าเนี่ยใครจะลองไปเดินจงกรมช่วงกลางคืนก็ได้นะโยมนะถ้าไปเนี่ยอาตมาเจอมาแล้วเมื่อวันซืนเนี่ยนี่พูดด้วยความไม่โกหกนะโยมนะไม่รู้อาตมานึกยังไงนั่งสวดมนต์อยู่แล้วมีโต๊ะพระพุทธรูปอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วมีตั้งเขาเรียกเตียงทำเตียงไว้อันนึงเป็นช่องว่างเดินเข้ามาได้จุดเทียนจุดธูปเสร็จปักอาตมาก็นึกตลกไงเมื่อเปิดกล้องหลังไอ้กล้องหน้าเนี่ยเปิดกล้องหน้าแต่ไม่ได้บันทึกวิดีโอนะมาก็เปิดเอาไว้แล้วก็ส่องเห็นตัวเองสวดมนต์อยู่พอตั้งนโม3จบแล้วก็สรรเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณอิติปิโสภควาจนถึงสวากขาโตสุปฏิปันโนจบขึ้นบทพาหุงเท่านั้นแหละโยมลืมตาขึ้นมามองที่โทรศัพท์ขนลุกสู้เลยมีคนใส่เสื้อขาวนั่งอยู่ข้างหลังอาตมาเนี่ยโอ้ยขนหัวลุกในผู้จะขนหัวยังลุกอยู่เลยนั่งอยู่อ่ะแล้วก็ยืนไม่ใช่พนมมือแล้วเขามองอย่างเงี้ยเอนตัวมาอย่างเงี้ยแล้วก็กลับเข้าไปข้างหลังอาตมาแล้วก็นั่งเฉยๆแล้วก็เอนตัวไปอีกลมก็พัดเข้ามาสู้เลยมาขนลุกนะไม่รู้ทำไงหนีก็หนีไม่ออกแล้วอ่ะก็สวดมนต์อยู่ด้วยก็สวดไปอย่างนั้นแหละทำใจดีสู้เสือว่าคงไม่มีอะไรหรอกนะเขาคงจะมานั่งฟังเราสวดมนต์ก็สวดไปหลับตาไปอีกไม่กล้าดูไปอย่างว่านึกในใจนะไปอย่างไอ้ปากก็สวดไปด้วยพระพุทธรูปก็พระพุทธชินราชก็อยู่ข้างหน้าเออไม่เป็นไรหรอกพุทธเจ้าคงคุ้มครองเราแล้วนะเราไม่ได้มาทำความชั่วเลวอะไรนี่มานั่งสวดมนต์แล้วก็นึกในใจว่าเออใครน้อเป็นเจ้าของที่หรือใครหรือย่าเราก็ไม่รู้แหละก็สวดไปก็ตั้งจิตอนุโมทนาบุญให้บุญเข้าไป
ลืมตามาเอายังอยู่อีกยังไม่ไปฮะจนกระทั่งสวดจบโยมพอสวดจบอาตมาอุทิศส่วนกุศลในใจแผ่เมตตาอะไรต่างๆให้แล้วพอลืมตาขึ้นมาเอาไปแล้วไม่กล้าหันไปมองฮะมีใครกล้าหันล่ะหันก็วิ่งเท่านั้นแหละโยมได้เห็นเห็นก็โทรศัพท์นี่ก็ขนาดนี้แล้วใช่ไหมเออมันแปลกนะนึกยังไงไม่รู้เอาโทรศัพท์ไปตั้งเหมือนกับเราไลฟ์สดอ่ะเคยไลฟ์สดกันใช่ไหมนั่นแหละอย่างนั้นเนี่ยแต่ตมาก็เปิดกล้องวิดีโอไว้แต่ไม่ได้บันทึกนะแหมจริงๆวันนั้นถ้าเฉลียวนิดเดียวบันทึกไว้โยมคงจะได้เห็นของจริงวันนั้นนะวันนี้คงได้เห็นแน่มันคงจะลืมอะไรทุกอย่างไปหมดแล้วโยมเพราะว่าขนลุกไปหมดเลยนั่งสวดมนต์ไปขนลุกไปที่นั่นเขาบอกว่าแรงก็แรงจริงๆเจอแล้วไม่รู้จะเป็นแม่ตะเคียนจากวัดศรีอุดมวงศ์หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยอาตมายังภาวนาอยู่เหมือนกันเคยพูดไว้ตอนที่ไปสวนป่าใหม่ๆบอกเออแม่ตะเคียนมาอยู่ด้วยกันนี่เด้อเนี่ยยกให้เลยคนละต้นละต้นเนี่ยมาสิงมาอยู่กันให้เยอะๆจะได้ให้โชคให้ลาภคนที่มาที่นี่กันพูดเล่นๆไว้งั้นน่ะมาก็มานึกถึงชาววังสะพุงให้โชคให้ลาภอ๋อคนวังสะพุงไปขายลอตเตอรี่อยู่ในเมืองอื่นเยอะเลยเนี่ยไปให้โชคให้ลาภคนอื่นเขาจริงอะเนาะเออก็คงจะได้เห็นได้อะไรกันอีกเยอะโยมถ้าต้นไม้เหล่านี้โตมากขึ้นมากขึ้นจะมีดวงจิตดวงวิญญาณไปสิงอาศัยอยู่ที่ต้นไม้เหล่านั้นเยอะมากเพราะอาตมาได้อัญเชิญไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วจุดธูปบอกเลยบอกเชิญมาอยู่นะใครไม่มีที่อยู่มาต้นไม้ที่ถูกตัดถูกโค่นไปแล้วดวงวิญญาณเทพเทวาที่เขาเคยอาศัยอยู่เขาก็จะได้กลับมาอยู่ที่นี่แล้วก็คงจะมาช่วยทำให้สวนป่าสามัคคีธรรมแห่งนี้แล้วก็เครือข่ายสายงานด้วยๆกันได้มีโอกาสทำบุญทำกุศลสร้างบารมีด้วยไปเรื่อยๆเพื่อให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับสังคมประเทศชาติบ้านเมืองของเราด้วยกันอย่างน้อยๆสวนป่าสามัคคีธรรมก็เป็นพื้นที่เล็กๆโยมมีที่ดินไม่มากหรอกแค่16ไร่กว่าๆเท่านั้นเองนะก็ปลูกป่าได้ประมาณสัก 1,000-2,000 ต้นตอนนี้ก็กำลังเจริญเติบโตงอกงามขึ้นเรื่อยๆนั่นๆๆต้นยางนาเท่านั้นเลยนั่นน่ะโยมน่ะต้นยางนาขนาดนั้นน่ะกำลังเจริญเติบโตเห็นต้นยางนาไหมใบใหญ่เนี่ยพออุนั่นน่ะยางนาเห็นไหมยางนานั่นน่ะเนี่ยที่อยู่ทั้งต้นกล้วยนะโยมน่ะเขาเรียกยางนาน่ะแต่มาเห็นใบก็จำได้แล้วต้นขนาดนี้แล้วเนี่ยนะเห็นไหมโยมนั่นน่ะต้นยางนาที่พระอู้ยืนไปเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยนะต้นเนี้ยใบใหญ่ๆเนี่ยโยมพ่ออ่านั่นแหละยางนานั่นแหละนั่นนั่นนะโยมต้นขนาดนี้แล้วนะตะเคียนของโยมสูงกว่านี้อีกเชื่อเปล่าเดี๋ยวไปดูกันปีหน้าถ้ามีโอกาสจัดกิจกรรมอะไรจะไปดูกันมีเจ้าภาพเขาถวายเก้าอี้ซื้อเก้าอี้มาถวายเอาไว้200ตัวอยู่ที่สวนป่าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าศาลาไม่มีมีแต่อาคารที่พักได้ประมาณสัก10คนนี่ก็เต็มแล้วมีแค่นั้นแหละนอกนั้นก็นำถ้าจะไปก็เอาเต็นท์ไปถ้าจะไปค้างนะนำเต็นท์ไปแล้วก็ไปกางกันใครจะไปกางในป่าดงดิบก็แล้วแต่นะโยมอยากจะทดสอบอะไรก็เชิญได้ไม่มีปัญหาสวนป่ายินดีต้อนรับเออไปพิสูจน์ได้นะเนี่ยยังจะชวนไอ้พวกอะไรนะช่องส่องผีอะไปพิสูจน์ตัวหน่อยดีมั้ยโยมเออให้ไปดูหน่อยที่ว่าแน่ๆเนี่ยเดี๋ยวๆอาตมาจะลองติดต่อดูที่เขาจะกล้าไปกันไหมถ้าไปแล้วเขาจะไปเจออะไรกันคงจะได้รู้ได้เห็นกันนะนะเอาละอาตมาภาพก็ใช้เวลามา30นาทีพอดีท่านอาจารย์พระครูดมครับนะตรงนี้จะให้ญาติโยมทำอะไรอย่างไรต่อไปก็นิมนต์อาจารย์พระครูได้มากำกับดูแลบอกกับญาติโยมได้สำหรับอาตมาภาพขอแจ้งบอกกับญาติโยมนิดหนึ่งว่าที่สวนป่าสามัคคีธรรมตอนนี้ซื้อทางเข้าได้เรียบร้อยแล้วอนุโมทนาสาธุพร้อมๆกันโยม1งาน45ตารางวาปากทางเข้ากว้าง9เมตร20สาธุข้างในกว้าง8เมตร60สาธุ
เป็นอะไรที่เหมาะเจาะสวยงามพอดิบพอดีเดี๋ยวต่อไปก็จะถมดินทําถนนต่อไปใครจะทําบุญทําถนนก็อนาคตเดี๋ยวฟังรายการคดีโลกคดีธรรมนะเดี๋ยวจะบอกบุญกันเข้ามาโอกาสทําถนนนะโยมทําถนนนะฮะไม่ใช่เรื่องธรรมดาอานิสงส์มากทั้งกลางวันกลางคืนใครจะสนใจก็เดี๋ยวจะแจ้งบอกให้ทราบขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ฟังที่ดูที่อยู่ที่นี่ได้บุญเยอะๆโยมสาธุ